สรุป10อันดับภาพยนตร์ทำเงินมากที่สุดไตรมาสแรกปี2023มาดูกันครับว่าภาพยนตร์เรื่องไหนจะทำเงินได้มากที่สุดทั่วโลก3เดือนแรกของปีนี้กันก่อนที่จะรับฟังเราบทฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับอันดับที่10 Magic Mike's Last Danceใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด45ล้านดอลลาร์และทำรายได้รวมทั้งหมด56ล้านดอลลาร์แม้ตัวหนังเพิ่งจะฉายไปวันที่10กุมภาพันธ์2023แต่เรียกได้ว่าตัวหนังยังขาดทุนยับอยู่ครับซึ่งตัวหนังได้ทำคะแนน Rotten Tomato ไปเพียงแค่49คะแนนเท่านั้นอันดับที่9 Titanic 25 Years Anniversary ใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด200ล้านดอลลาร์และทำรายได้รวมทั้งหมด61ล้านดอลลาร์เรียกได้ว่าแม้ตัวหนังจะจบไปเป็นชาติแล้วแต่หนังไททานิคก็ยังขายได้ทุกยุคทุกสมัยจริงๆครับซึ่งไททานิค25 Year Anniversary เป็นการนำกลับมาฉายใหม่ในระบบ 3D และยังคงเป็นหนังเก่าที่ยังคงสร้างรายได้ติดที่อันดับ9อีกด้วยอันดับที่8 Cocaine Bear ใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด35ล้านดอลลาร์และทำรายได้รวมทั้งหมด81ล้านดอลลาร์โคเคนแบร์เข้าฉายวันที่23กุมภาพันธ์2023และได้สร้างกำไรเรียบร้อยถือว่าตัวหนังได้ประสบความสำเร็จอย่างมากครับสำหรับการนำเรื่องราวมีกินโคเคนจนคุ้มคลั่งมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างซึ่งตัวหนังได้ทำคะแนน Rotten Tomato ไป54คะแนนเรียกได้ว่าคะแนนรีวิวแทบจะไม่มีผลเลยกับรายได้ของหนังครับอันดับที่7 ChebyMy Fluffy Friend ใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด12ล้านดอลลาร์และทำรายได้รวมทั้งหมด90ล้านดอลลาร์ซึ่งตัวหนังได้เข้าฉายเมื่อวันที่1มกราคม2023เรียกได้ว่าเป็นหนังที่ทุนสร้างไม่สูงมากนักแต่กลับทำรายได้กำไรถล่มทลายเลยครับและนี่ก็เป็นหนังอีกเรื่องครับที่คะแนนรีวิว IMDB ได้ไปเพียงแค่ 5.8 เต็ม 10แต่กลับไม่มีผลกับรายได้เลยแม้แต่น้อยอันดับที่6 Shazam Fury of Gods ใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด125ล้านดอลลาร์และทำรายได้รวมทั้งหมด109ล้านดอลลาร์หนังเข้าฉายวันที่16มีนาคม2023และถึงแม้ตัวหนังจะติดอันดับ6หนังทำเงินสูงสุดปี2023แต่กลับทำรายได้ต่ำอย่างน่าตกใจเลยครับซึ่งตัวหนังจะต้องทำเงินอย่างน้อย 2.5 เท่าของทุนสร้างซึ่งสูงถึง312ล้านเลยทีเดียวเรียกได้ว่าความหวังช่างริบหรี่ซะเหลือเกินครับบวกกับคะแนนวิจารณ์จาก Rotten Tomato ที่ทำไปได้เพียงแค่51คะแนนและตอนนี้ต้องลุ้นอย่างเดียวละครับว่า Shazam Fury of Gods จะทำรายได้เท่าทุนได้หรือไม่อันดับที่5 Patton ใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด30ล้านดอลลาร์และทำรายได้รวมทั้งหมด112ล้านดอลลาร์ Patton เข้าฉายวันที่25มกราคม2023ซึ่งตัวหนังทำคะแนน Rotten Tomato สูงถึง85คะแนนซึ่งเราไม่แปลกใจเลยครับที่ตัวหนังจะทำกำไรไปเรียบร้อยแล้วอันดับที่4 Scream 6ใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด35ล้านดอลลาร์และทำรายได้รวมทั้งหมด143ล้านดอลลาร์ Scream 6เข้าฉายวันที่10มีนาคมด้วยคะแนนวิจารณ์ Rotten Tomato ที่ทำสูงถึง77คะแนนซึ่งภาคนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากครับและทางค่ายก็ได้ประกาศทำสกรีม7เป็นที่เรียบร้อยอันดับที่3 John Wick Chapter 4ใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด100ล้านดอลลาร์และทำรายได้รวมทั้งหมด169ล้านดอลลาร์ John Wick Chapter 4ได้เข้าฉายวันที่22มีนาคม2023และถึงแม้ตัวหนังจะยังไม่ได้กำไรแต่ผมคิดว่าด้วยกระแสหนังที่ดีมากและคำวิจารณ์จาก Rotten Tomato ที่สูงถึง94คะแนนซึ่งมากที่สุดในแฟรนไชส์จอห์นวิกเลยด้วยซ้ำตัวหนังคงจะทำกำไรได้ในไม่ช้าครับอันดับที่2 Creed 3ใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด75ล้านดอลลาร์และทำรายได้รวมทั้งหมด252ล้านดอลลาร์ที่3ได้เข้าฉายวันที่2มีนาคม2023
พร้อมกับคะแนนวิจารณ์ Rotten Tomato ที่สูงถึง89คะแนนเรียกได้ว่าหนังได้ทำรายได้ไปอย่างถล่มทลายเลยครับกับหนังแฟรนไชส์ Rocky ที่ Michael B. Jordan แสดงนำและควบเป็นผู้กำกับเองซะด้วยอันดับที่1 Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania ใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด200ล้านดอลลาร์และทำรายได้รวมทั้งหมด470ล้านดอลลาร์ Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania ได้เข้าฉายวันที่15กุมภาพันธ์2023หรือว่าจะหมดยุคหนังฮีโร่ซะแล้วเพราะถึงแม้ Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania จะได้รายได้สูงที่สุดในอันดับที่1ของปีนี้แต่ตัวหนังเพิ่งจะทำรายได้เท่าทุนเองครับหรือว่าอาจจะมีกำไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองพร้อมกับคะแนน Rotten Tomato ที่ได้ไปเพียงแค่48คะแนนเรียกได้ว่า Marvel ต้องคิดหนักซะแล้วล่ะครับสำหรับหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เหลือของปีนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับรายได้ภาพยนตร์ตั้งแต่เข้าฉายต้นปี2023ก็มีบางเรื่องที่ทำรายได้ได้อย่างถล่มทลายและก็มีบางเรื่องที่ทำรายได้ได้แค่เท่าทุนก็คือขึ้นคอซะแล้วล่ะครับก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าหนังที่รอฉายภายในปีนี้จะมีเรื่องไหนล้ม Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania ได้ไหมก็สำหรับวันนี้ดูบบนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก่อนไปผมฝากกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูบบนด้วยนะครับสวัสดีครับ